สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพ.ศ.2563ผมจะพาไปดูแยกดงอู่พึ่งที่กำลังก่อสร้างทางแยกต่างระดับรูวงแหวนตอนนี้เราอยู่บนถนนแจ้งสนิทตรงไปก็จะเป็นแยกดงอู่พึ่งเดินทางผ่านห้างโฮมวัน AIA ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางไปจังหวัดยโสธรการปิดทางแยกดงอู่พึ่งตามกำหนดเดิมก็จะปิดราวกลางเดือนกันยายน2563แต่อาจจะเลื่อนการปิดออกไปอีกเพราะต้องย้ายอุปกรณ์สาธารณูปโภคเช่นประปาไฟฟ้าออกไปซะก่อนทางแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปเซ็นทรัลและต่อไปยังจังหวัดศรีสะเกษตรงนี้ปิดแล้วนะครับถ้าต้องการเลี้ยวซ้ายก็ต้องไปเลี้ยวที่สี่แยกข้างหน้าแต่ที่แยกวนารมนี้ก็ปิดไปแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคม2563ในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้พาไปดูแยกวนารมและขับรถอ้อมทางแยกไปแล้วโอกาสหน้าก็จะพาไปดูทางเลี่ยงทางแยกวนารมและทางเลี่ยงทางแยกดงอู่พึ่งอีกหลายเส้นทางสี่แยกดงอู่พึ่งวันนี้รถก็ยังสามารถผ่านไปได้ตรงไปข้างหน้าตามถนนแจ้งสนิทรถที่เดินทางมาจากจังหวัดยโสธรก็สามารถยูเทิร์นตรงนี้ได้รถที่ต้องการเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษสามารถชิดซ้ายเข้าถนนด้านข้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีได้ไว้หลังก็จะได้นำคลิปการเดินทางเข้าไปตามถนนเส้นนี้มาให้ดูครับตรงไปเรื่อยๆผมก็จะยูเทิร์นที่3แยกเพื่อเดินทางกลับมาที่แยกดงอู่พึ่งถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปก็จะไปที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานียูเทิร์นแยกนี้ครับเรียกว่าแยกถนนคลังอาวุธตรงไปที่แยกดงอู่พึ่งที่กำลังผ่านมา
่านค่ายพระยอดเมืองขวางผ่านสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ผ่านร้านก่อแก้วผ่านสวนอาหารพัทยาธานีอยากไปแมคโครก็ยังเปิดให้ผ่านเข้าไปได้นะครับรอให้ไฟเขียวเพื่อเดินทางไปตามถนนแจ้งสนิทตรงไปก็จะเป็นหอนาฬิกาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวันนี้ก็พามาดูแยกดงอุพึ่งครับอีกไม่นานสภาพที่เห็นนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วจะได้นำเส้นทางอื่นมาให้ดูอีกในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ